สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มวินจักรยานยนต์ประกาศตามหาเจ้าของลอตเตอรี่ลั่นถึงแม้ถูกรางวัลที่1ก็ไม่ใช่ของเราเมื่อวันที่5พฤศจิกายนร้อยตำรวจเอกณัฐวัฒน์องค์อาจรองสารวัตรสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ได้รับแจ้งจากนายภาคินอายุ49ปีอาชีพขับวินจักรยานยนต์รับจ้างใส่เสื้อเบอร์20วินบ้านฟ้าลากูลซอย40อำเภอธัญบุรีเก็บลอตเตอรี่ได้บริเวณหน้าไปรษณีย์คลอง1ถนนรังสิตนครนายกขาออกตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจำนวน300ใบจึงได้มาลงบันทึกประจำวันเพื่อประกาศตามหาเจ้าของนายภาคินเผยว่าเจอลอตเตอรี่หล่นบนถนนช่วงรังสิตนครนายกขาออกหน้าไปรษณีย์คลอง1หลังจากที่ส่งผู้โดยสารเสร็จก็ขับมาเรื่อยๆหน้าไปรษณีย์ตอนแรกเห็นนึกว่าเป็นตั๋วรถเมล์แล้วย้อนกลับมาดูอีกครั้งพบว่ามันเป็นลอตเตอรี่งวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2566ที่จะถึงนี้ก็เลยเก็บไว้พอนับดูจำนวนทั้งหมด300ใบก็คือ3เล่มซึ่งวันนี้หน้าไปรษณีย์มีการเปิดให้ผู้ที่จองลอตเตอรี่มารับแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผู้ที่ทำลอตเตอรี่หล่นหายใช่คนที่มารับลอตเตอรี่หน้าไปรษณีย์หรือเปล่าหลังจากที่เก็บได้ก็มาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกาศตามหาเจ้าของให้มารับได้ที่สถานีตำรวจประตูน้ำจุฬาลงกรณ์หากว่าเป็นของท่านก็มารับเองได้สาเหตุที่ไม่เอาเป็นของตัวเองก็เพราะว่าไม่ใช่ของเราถึงแม้จะถูกรางวัลที่1ก็ไม่ใช่ของเรานั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ